คะไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงคะนี่ประมาณ9ปีที่แล้วแล้วก็ถ่ายแบบด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็เขาก็มาจีบใช่ค่ะใครจีบใครพี่เป้จีบเขาจีบแคทแล้วแคทรู้ไหมตอนนั้นเป้เป็นดาราเป็นดีเจเป็นดาราจริงๆอ่ะรู้เขาก็อยู่ในวงการแต่ตรงนั้นคือแบบข้อเสียของเขาสำหรับแคทอ่ะเพราะว่าตอนนั้นแค่เคยคบกับคนที่อยู่ในวงการมาก่อนเราแบบเข็ดมากอ่ะหลังจากนั้นไม่เอาแล้วก็เลยพอเขาบอกว่าเขาอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่เอาเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็นี่ก็คบกันมา9ปีใช่ค่ะเกือบ9ปีเกือบ9ปีครับเกือบ9ปีตะกี้คุณแป้บอกว่าในช่วงที่คุณแป้ลำบากคุณแคทเองก็มีแบบไปรับแปลภาษาคอยช่วยคอยซัพพอร์ตกันเราซัพพอร์ตกันตลอดคือเราไม่เคยโชคดีที่เราจะมีงานพร้อมกันเป้ก็จะมีงานเข้ามาหรือว่าแคทก็จะมีงานเข้ามาแต่มันไม่เคยพร้อมกันมันก็เลยไม่เคยพอค่ะใช่ค่ะก็เรารอโอกาสที่จะแบบมีงานเข้ามาพร้อมกันมีงานเก็บอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันค่ะแต่ว่ายังไงเราเป็นทีมเราก็ต้องช่วยกันดูแลกันมานานมากตอนที่คบกันแรกๆอ่ะตอนนั้นเป้รู้ไหมว่าอันนี้ต้องบอกผู้ชมว่าแคทมีลูกแล้วใช่ค่ะตอนที่คบกันตอนนั้นรู้ไหมว่าแคทมีลูกรู้รู้ครับรู้ฮะต้องรู้ตั้งแต่วันแรกที่คบกันเขาจะบอกก่อนเลยว่าเขามีลูกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป้โอเคไหมโอเคครับผมโอเคผมว่ามันคือเป้ก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้แบบนะสมบูรณ์แต่ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยคิดว่าก็มีลูกก็โอเคก็โอเคความรักนำมาก่อนครับอย่างนี้พอใช้ชีวิตด้วยกันไปกับลูกคุณแคทเนี่ยเข้ากันได้ดีไหมคะผมโชคดีนะผมโชคดีที่เขาเป็นเด็กโอเคแต่ก็แรกๆก็มีกวนเหมือนกันนะผู้ชายผู้หญิงคะผู้ชายตอนนี้อายุกี่ขวบเขาเพิ่ง14เมื่อวานโอ้ย14เมื่อวานใช่เมื่อวานมันเกิดก็เหมือนเป็นเพื่อนกันเนอะพอเด็ก14ก็โตแล้วเหมือนกันใช่ค่ะตอนนั้นเขายังเท่าไหร่9ขวบใช่ไหมประมาณนั้น8 9ขวบตอนนั้นลูกคุณแคทเรียกคุณเป้ว่าพี่เป้ค่ะพี่เป้ yeah. คือเป้กับพ่อของลูกกับครอบครัวทางลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ากันได้ดีเขาเป็นครอบก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวกันเราเป็นเพื่อนกันค่ะเราไม่เคยมีปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราไม่เคยอยากจะลากลูกเข้ามาในอะไรที่เป็นดราม่าหรือว่าอะไรลำบากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเรามีลูกปุ๊บโลกมันไม่ได้หมุนรอบเราแล้วมันหมุนรอบลูกอ่ะใช่ค่ะช่วงที่คุณเป้ลำบากก็เชื่อว่าคุณแคทเองเนี่ยก็ยังลูกเล็กๆอยู่แล้วพอมาคบกันความลำบากมันต้องเพิ่มเป็นทวีคูณมันช่วยเหลือกันยังไงไม่เพราะว่าเรื่องลูกแคทไม่ค่อยขออะไรจากเป้ค่ะคือแคทเป็นซิงเกิลมัมในช่วงนึงแล้วก็ครอบครัวของลูกเขาก็ช่วยด้วยค่ะแคทไม่ค่อยขออะไรจากเป้ที่เกี่ยวกับลูกค่ะคือแคทก็จะหาเองหรือว่าทางครอบครัวเขาก็หาค่ะแต่ว่าแคทเขาเคยแบบอยากให้นะคะคือต้องแบบขอบคุณแม่เขาแม่เขาเลี้ยงมาดีมากค่ะคือเขาอยู่กับแม่ตลอดแม่เขาเป็นซิงเกิลมัมแล้วก็มีพี่สาวสองคนอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่กับผู้หญิงตลอดค่ะเขาก็เลยเป็นแบบสุภาพบุรุษที่สุดเขาก็เลยขอเสนอแบบเงินมาให้ช่วยลูกอะไรเงี้ยแล้วแคทบอกว่าแม่เราสร้างอนาคตของเราแคทก็ดูแลลูกเองอะไรเงี้ยได้เพราะว่าแคทก็ตกลงกับครอบครัวของลูกไปแล้วว่าเราก็ดูแลกันได้ค่ะฉันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยงานเข้ามาไม่เสมอกันอย่างเช่นเวลาคุณแคทมีงานคุณเป้ไม่มีมันก็ต้องมีช่วงที่แบ่งปันซึ่งกันและกันใช่ค่ะอย่างนี้เรามีความรู้สึกไหมอุ้ยเรามาลำบากกับคนคนนี้ทำไมตั้งแต่แคทโตมาตั้งแต่อายุประมาณ14-15อะไรอย่างเงี้ยแคทมีความลำบากกับพ่อแม่แคทอยู่แล้วค่ะเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันแล้วก็พ่อแม่แคทไม่เคยทิ้งกันเลยแคทก็เลยเห็นอันนั้นเป็นตัวอย่างแล้วก็คิดว่าโอเคถ้าเราแต่งงานกันเราก็ต้องสู้ด้วยกันแคทไม่ได้มาแต่งงานกับเขาเพื่อจะเกาะสามีอะไรอย่างเงี้ยไงเนาะเพราะไม่มีอะไรเกาะโดนหลอกอะแต่ปัญหามันก็จะมีอยู่ทุกวันนี้ว่าอย่างสมมติแคทเองเงี้ยจะไปหางานประจำทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นชาวต่างชาติใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ใช่ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะดำเนินเรื่องโอนสัญชาติเป็นคนไทยแต่ว่ามันใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็มันใช้เอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแคทรับงานที่อยู่ในเมืองไทยไม่ค่อยได้แล้วนอกจากนั้นแคทเรียนอยู่ด้วยค่ะเรียนทั้งเน็ตเรียนเกี่ยวกับจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไปขอ work permit ได้ด้วยค่ะทุกวันนี้แคททำก็คือเรียนอยู่ก็มีเรียนแล้วก็รับจ็อบแต่รับต่างประเทศค่ะเป็นต่างเพราะว่าเราอยากจะเป็นคนไทยที่ดีไงเราไม่อยากจะทำอะไรที่แบบผิดกฎหมายไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรับแต่งงานที่เรารับได้ค่ะใช่ค่ะน่ารักมากมันก็เหมือนทุกที่เหมือนเมกอังกฤษก็เป็นนะครับว่าคนอย่างเราไปทำงานต้องมี work permit อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้า
แต่มันยากตรงที่แบบจริงๆก็รู้สึกไม่ดีเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นภาระบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราอยู่อเมริกาแคทก็ไปหางานในสตาร์บัคหางานในแม็กอะไรเงี้ยได้ไม่มีปัญหาเป็นเด็กเสิร์ฟได้แต่บางครั้งแคทไม่กล้าที่จะรับอะไรเพราะว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องก็เลยรู้สึกบางครั้งว่าเป็นภาระให้เต้โอ้ยอึดอัดไหมมันก็อึดอัดเพราะว่าแคทเป็นแบบคนที่แบบแข็งแกร่งเป็น strong woman เลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ทำใจแล้วก็ทำดีที่สุดที่ทำได้แล้วกันค่ะเคยมีแวบๆไหมคะว่าเอ๊ะถ้าอยู่ที่นี่ทำงานลำบากกลับไปต่างประเทศแล้วทำงานดีกว่าครอบครัวแคทอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะทั้งพ่อทั้งแม่ลูกน้องชายอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่ทั้งหมดแคทอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่6ขวบแคทไม่รู้จักทางนู้นเลยค่ะตอนกลับไปที่อเมริการู้สึกว่ามันเป็นที่แปลกใหม่ตอนอยู่เมืองไทยรู้สึกว่าเป็นบ้านเลยค่ะเห็นบอกบางวันทั้งคู่นอนกอดกันร้องไห้ผมร้องไห้ยากผมร้องไห้ยากครับผมจะไม่ค่อยร้องไห้มีฮะแต่ผมจะไม่ร้องไห้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนาะถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ไหวจริงๆที่ต้องร้องไห้ใส่กันนี่คืออะไรเล่าได้ไหมคะโอ้ยตอนที่เลิกกันตอนที่เลิกกันเราเคยเลิกกันใหญ่เลยเดี๋ยวเก็บไว้ช่วงหน้าเลิกใช่เคยเลิกกันมาแล้วถึงขนาดต้องหาหมอเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ก็แต่งแล้วคุณจดทะเบียนยังจดแล้วจดแล้วจริงๆเราจดทะเบียนแต่ไม่ได้มีงานครับผมทำไมไม่มีงานอ่ะเพราะว่ามันเป็นความฝันของผู้หญิงไม่ใช่หรอว่าเวลาแต่งงานปั๊บจดทะเบียนปั๊บจะต้องมีงานแต่งงานที่เลิศหรูมันยังไม่ใช่เวลาค่ะมันไม่ make sense ถ้าเราใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อจะจัดงานแต่งงานแต่เรายังไม่มีบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราก็ไปแต่งงานกันปุ๊บเราก็ตื่นมาเราก็แฮงหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็ไม่มีเงินในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่อ่ะมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เขาอยากเก็บเพื่อให้สิ่งที่ใหญ่กว่านอกเหนือจากพลุในคืนวันแต่งงานแค่นั้นเองแสดงว่าตอนนี้คือพยายามเก็บตังค์เพื่อซื้อบ้านค่ะอยากจะซื้อบ้านก่อนค่ะอยากจะมีบ้านของตัวเองก่อนแล้วก็อยากจะมีที่ใหญ่ๆเพื่อจะแบบเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยค่ะอย่างนี้ปัจจุบันนี้อยู่กับยังไงอะคะตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่บ้านของเรียกว่าแม่อุปถัมภ์ผมละกันนะครับเหมือนกับadopted mom เพราะว่าตอนที่ผมไปอยู่อังกฤษเนี่ยปีเนาะเราเอ้ย2 ปีกว่าที่ตอนนั้นมันเหมือนกับไม่ค่อยได้คุยกันใช่คือถ้าเราจะพูดถึงการนอกใจนะมันไม่ได้ง่ายแค่แบบเขาก็ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแคทก็โอเคที่เขาไปคุยอย่างเดียวมันไม่มีอะไรนอกจากนั้นค่ะเหมือนเขาไปหลงมากกว่าค่ะแต่ว่าเราต้องหันไปมองตัวเองแล้วก็สถานการณ์แล้วก็เราเป็นคู่อะว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทำได้อะมันอยู่ที่เขาไม่มีความสุขหรือเปล่าหรือว่าเขาอีโก้สูงอะไรเงี้ยซึ่งแคทรู้ของเขาไม่ได้อีโก้สูงอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันแปลว่าเขาต้องแบบไม่มีความสุขแล้วในใจของแคทอะจริงๆแคทก็รู้ว่าตอนณตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่เขาก็เลยหาความสุขข้างนอกคือระหว่างที่คบกันมาสักพักนึงเราเริ่มมีช่วงที่ไม่คุยกันประมาณ2 ปีที่รู้สึกว่าความสุขไม่มีมันไม่ใช่ไม่คุยกันคือเราคุยกันแต่ว่าเราไม่ได้สื่อสารกันเลยอ่ะคือคำมันออกจากปากแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยมันเหมือนกับคู่ที่แต่งมานานแล้วจุดอิ่มตัวคือก็นั่นแหละเอาแค่อยู่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ต่างคนต่างมีปัญหาแบบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะก่อนเราเจอกันเราก็มีปัญหาอยู่แล้วค่ะแต่เหตุการณ์มันรุนแรงที่ทำให้แคทรู้สึกเสียความรู้สึกเพราะว่าในช่วงที่ต่างคนต่างลำบากแล้วพี่เป้งเขาก็ไม่มีงานแคทเองก็หางานให้จริงๆตอนนั้นอะเราเริ่มที่จะมีเงินแล้วค่ะเราโอเคครับตอนนั้นเราโอเคตอนนั้นอะเราก็เลยแบบไม่รู้มันก็รู้สึกแปลกๆโอเคเราก็ไม่มีเงินเราก็มีเงินแต่ว่าความรักมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแปลกๆเราก็เลยเข้าใจว่าแบบพอเขามีเงินปุ๊บแล้วก็เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเงินมันไม่ได้ช่วยแบบให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าตอนนั้นต่อให้มีเงินก็ตามแต่งงานชิ้นนี้เป็นงานที่คุณแคทหามาด้วยคือพยายามช่วยให้ได้เล่นหนังเรื่องนี้ใช่ค่ะให้แคทเล่าแคทเล่านี้แคทปกติแคทเป็นคนที่จะหางานเกี่ยวกับการแสดงอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนแคทเป็นนักแสดงเป็นนางแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีคนมาติดต่อแคทถามว่ามีนักแสดงคนไหนเป็นคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมอ่ะมีอยู่แล้วก็ส่งสามีไปฝึกกับเขาก่อนฝึกบทอะไรเงี้ยแล้วพอเขาได้บทก็เขาก็ไปถ่ายต่างประเทศนานพอสมควรเป็นเดือนเลยนะคะแล้วก็
ระวังตอนนั้นอะแคทก็เขาก็โทรหาแคทแล้วก็พูดประมาณว่าตอนนี้ไม่มีความสุขแล้วผมก็ลงกับคนอื่นอยู่แล้วก็ผมไม่อยากจะอยู่กับแคทแล้วอะไรอย่างเงี้ยแคทก็เลยแบบเออโอเคแคทจำได้ชัดเจนวันลอยกระทงโอ้โหจำได้เลยค่ะก็คือไปยุ่งกับนางเอกคนที่เล่นด้วยจริงๆอ่ะพอมามองตอนนี้อ่ะแคทไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับการที่จะยุ่งกับผู้หญิงตอนนั้นเขาเล่นบทเป็นเจ้าชายทุกรอบทุกอย่างมันหมุนรอบเขาอ่ะเขาเป็นพระเอกเขาเป็นแบบมันเป็นนางอินเตอร์เขาก็มีผู้หญิงที่ชอบเด็กกว่าอะไรเงี้ยก็อื้ออีอะไรเงี้ยซึ่งตอนเขาอยู่บ้านเขาก็ต้องอยู่กับแคทแล้วก็ต้องทำความสะอาดกันแล้วก็ไม่มีแม่บ้านอะไรเงี้ยคือในนู้นมันจะเป็นโลกสีชมพูมันจะเป็นแบบความฝันแคทก็แบบวันนี้แคทเข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นแต่ว่าก็ตอนนั้นมันเจ็บนะแล้วแคททำไงตอนเขาพูดอย่างนั้นแล้วทำไงก็ต้องทำใจก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเพราะว่าแคทอยู่ในบ้านของครอบครัวของเขาเราแคทรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันต้องออกอะถ้าอย่างนั้นอะแคทก็เลยเก็บกระเป๋าเขาจะไม่กลับมาที่กรุงเทพอีก 2-3 อาทิตย์อะแคทก็เลยเก็บของทุกอย่างแล้วก็ออกแล้วก็ไปอยู่ที่โรงแรมคนเดียวค่ะโดยที่ไม่ได้บอกเขาว่าเราจะไม่ได้บอกค่ะฝากคุณเป้ล่ะเป้ทำจริงป่ะเนี่ยทำจริงก็แต่ผมกล้าพูดไม่ได้มีอะไรกันก็คือว่ามันเหมือนกับเราอยากหาคนคุยด้วยมากกว่าแล้วใช่ตอนนั้นมันเหมือนทุกอย่างมันง่ายอ่ะมันไม่ได้มีภาระไม่ต้องมีคือมันไม่ใช่เรียลิตี้อ่ะมันเป็นเหมือนแต่ณตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันอะไรคือความเป็นจริงอะไรไม่ใช่ความเป็นจริง เรารู้สึกว่าเราสบายใจเรา มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อ่ะครับก็เลยหาทางง่ายค่ะทางง่ายอ้าวแล้วตอนนั้นกลับมาง้อเขายังไงจนถึงมีวันนี้อุ้ยกลับมาแล้วมีเงินตอนนั้นก็นี่ปลงกับชีวิตเหมือนจะแบบตายจากกันนู้ไม่ได้ปลงแต่ว่าแบบมันก็แบบก็แคทละจ้ะแคทจะร้องไห้นะเนี่ยแคทรู้สึกไม่รู้ยังไงแคทก็รู้สึกว่าแคทเป็นผู้หญิงที่โชคดีแล้วก็มีผู้ชายที่จะอยู่ข้างๆแคทที่รับแคททุกสิ่งทุกอย่างที่แคทเป็นได้ค่ะก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วกันหอมกันหน่อยได้ไหมคิดว่าคิดขอบคุณทั้งคู่